สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับประเพณีการตักบาตรเป็งพุธหรือการตักบาตรเที่ยงคืนเสริมเฮงมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนประเพณีสำคัญล้านนาความเชื่อทำบุญกับพระอุปคุตพระอรหันต์ผู้ขจัดอุปสรรคปีนี้มีเพียง2ครั้งเท่านั้นเรียกได้ว่าในครั้งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืนในคืนวันพุธขึ้น15ค่ำประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสามเณรภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายตามถนนสายต่างๆโดยเรียกวันดังกล่าวว่าวันเป่งปุ๊ดและมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือทะเลแล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลกเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรกับพระมหาอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีโดยส่วนใหญ่นะครับชาวไทยล้านนาทางภาคเหนือจะทำกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่4เมษายนแต่โดยชาวภาคกลางจะไหว้กันในวันพุธที่5เมษายนเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำพระอุปคุตสำหรับการบูชาพระอุปคุตนอกจากการตักบาตรเที่ยงคืนยังมีคาถาสำหรับการสักการะบูชาที่ควรเก็บไว้สำหรับสวดสักการะคาถาบูชาพระอุปคุตอุปคุตโตจามหาเถโรสัมพุทเถนะวิยากโตมารัญจะมลภารัญจะโสอิทานิมมหาเถโรนมัสสิตวาปฏิทิโตอหังวันธามิอิทาเนวะอุปคุตตังจามหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพระวันตุเมคาถาขอโชคลาภจากพระอุปคุตมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาโพริโสอิถีโยมานังนโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตตังจิตตังปิยังมามะสเทวกังสัพพัมมกังมนุษย์สานังสัพพลาพังพระวันตุมีเอหิจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาราวิชยะนิรภยะเตชะปุณณะตาจะเตวตานัมปีมนุษย์สานัมปีเอหิจิตังปิยังมามะอิมังกายะพันธนังอธิฐามิอัปปยิสุตังอุปัสสอิ